สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่เกมน้ำเต้าปูปลานะแบบโบราณนะครับผมกับทุน500 บาทนะโอ้โหดูแล้วมีอะไรยาวๆบ้างวะน้ำเต้า18%กุ้ง22%สูงสุดแต่ว่า10 รอบหลังนี่มาน้อยมากเลยนะครับกุ้งนะโดยเฉพาะ5 รอบหลังไม่เห็นเงากุ้งเลยนะถ้าผมแทงผมคิดว่าไม่ปลาก็เสือนะครับแต่รอบนี้อาจจะผ่านไปก่อนนะถ้าถ้าจริงๆถ้าคิดว่าจะแทงคิดว่าปลากับเสือโอ้โหเฮียดีแล้วล่ะแทงจะเรียกว่าอะไรวะเดายังผิดเลยอ่ะนะก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเอาเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มแล้วครับผมคิดว่าแต่ใจก็อยากแทงเอาแบบนี้แล้วกันเสือกับปูปลานะผมไม่แน่ใจแต่ปูเมื่อกี้มาไป2 ตัวนะครับโอ้โหปูเสือว่ะได้รอบนี้ได้แน่นอนครับมาแล้วครับบวกมา600 บาทแรกนะเดี๋ยวแทงแบบเดิมไปก่อนนะครับผมก็อาจจะต้องตามปูนะปูเสือปูปลาเสือปูปลานะครับเสือก็ยังมานะเสือปูไม่ทันอีกเหี้ยเวลาโคตรเร็วเลยคิดโอ้โหดูดิดูความซวยเกิดขึ้นแล้วครับไม่แทงออกครับดูครับโอ้ยสารเลวไม่แทงออกว่ะตลกชิบหายเดามาถูกทางเป๊ะๆเลยครับคราวนี้ผมลงเนิ่นๆเลยครับแต่ว่าผมว่าอาจจะเป็นเสือแล้วนะเสือมาเริ่มมาอยู่กับเขาบ้างนะครับผมเลยใส่เสือปลาเข้าไปเสือไก่เข้าไปเสือมาแล้วเสือปลาน้ำเต้าเหรอเรียบร้อยครับเฮ้ยโต๊ะ3โต๊ะ2ตัวเต็ง1ตัวน่าจะอยู่นะบวกมา700 บาทครับช้าๆแต่ชัวร์ๆนะครับผม1,800นะนี่ไม่ได้เล่นทุกตานะครับผมบางตามันแทงไม่ทันอ่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าไอ้เกมนี้เวลามันไวมากเลยนะ10วิเหรอรู้สึกว่าไวกว่าไฮโลไทยนะหรือว่ามันปรับเวลาวะอ่ะเสือนะเสือต้องมาแล้วครับนี่ไงโอ้โหดีที่กูมีปูกับปลาเนี่ยไม่งั้นเจ๊งหนักเลยนะกูเป็นเล่นนึกว่าเสียกำไรว่ะบวกมา400 2,200นะครับนี่500นะเล่นมาชิวๆเลยครับตอนนี้กำไรอยู่ที่ประมาณ1,700นะกูขอกูอีกสัก1,000กูเลิกแล้วเพื่อน3,000นะ3,000ก็เลิกได้แล้วครับรอบนี้ไม่ได้แทงนะครับถ้าแทงจะแทงปูครับไม่มาเนี่ยดีแล้วล่ะที่ไม่แทงปลาเหรอปลาน่าสนใจแล้วนะปลามา3 รอบแล้วนะอาจจะไปตามปลากันดีไหมนะครับหรือน้ำเต้าดีวะขอคิดนะเอาประมาณนี้ไปก่อนละกันครับน้ำเต้าปลาแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเหมือนเดิมโหนี่ผมแทงเยอะไปปะเนี่ยน้ำเต้าไหมวะนี่โอ้เยี่ยปลาเสือปูครับแมงสาบขาลอกชัดๆนะมี10 เท่าครับสบายโอ้ย1,700หรอโอ้ยครบแล้วครับผมบอกแล้วนะว่า3,000ผมจะเลิกนะครบแล้วครับผมเลิกได้เลยครับผมกำไร3,200